อิโนกิแลนด์เป็นบ้านญี่ปุ่นที่สร้างอยู่ที่เมืองเชียงใหม่นะคะสวยงามสไตล์บ้านโบราณของญี่ปุ่นเขาก็จะมีอุโมงค์เสาโทริอิที่เรียนแบบประเทศญี่ปุ่นมาก็จะสวยทำสวยงามทำจากไม้หอมนะคะบ้านของสไตล์ญี่ปุ่นเนี่ยค่ะมีอุโมงค์มีบ้านสไตล์ญี่ปุ่นหมดเลยมีชุดให้เช่าบรรยากาศเหมือนเมืองโบราณของญี่ปุ่นใครไปแล้วสวยงามมากค่ะสร้างเรียนแบบปราสาทและหมู่บ้านโบราณของญี่ปุ่นเนี่ยค่ะสวยงามมีร้านของฝากมีร้านกาแฟมีต้นซากุระด้วยนะคะเขาปลูกไว้กับบ้านไม้หอมสวยมากค่ะใครก็เดินทางไปนะคะมีสระเลี้ยงปลาคาร์ฟโอ้โหสวยมากปลาคาร์ฟเยอะมากในการดูรอบๆหมู่บ้านนะคะเป็นความงามที่ไม่ต้องเดินทางไปถึงญี่ปุ่นโอบล้อมด้วยภูเขาเห็นไหมคะภูเขาโอบล้อมสวยงามมากค่ะนี่คือปราสาทนิโนอิโนกิที่สร้างจากต้นสนอิโนกิเป็นไม้หอมข้างในก็จะเป็นกิจวัตรประจำวันของญี่ปุ่นเขานะคะมีบ้านมีพินเอ๊ะไม่ใช่พินที่ญี่ปุ่นเขาใช้นะคะอันนี้ปราสาทประตูแห่งความโชคดีเราจะต้องผ่านตรงนี้จะมีโคมไฟเหมือนมันญี่ปุ่นเลยนะคะเวลาเราไปญี่ปุ่นหูจะเกยจะเลยหนูเอ้ยลูกทำไมลูกเคยต้องแบบเก็บแล้วเนี่ยโอ้โหเยอะจังเลยสวยจังเลยตรงนู้นจะเยอะให้สามีดูมั่งเดี๋ยวสวยมากเลยเฮ้ยสวยสวยสวยโยนจะแตกขึ้นมาทำไมลูกไม่ได้เด้อไปละไปถึงร้านแล้วนะตัวทำปากมากมากเลยนะ